รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งปรับระยะความถี่การเดินรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลิงเพื่อให้ผู้ใช้บริการถึงปลายทางเร็วขึ้นค่ะนายอมสินชีวพฤกษ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานเปิดตัวรถไฟฟ้าด่วนเอ็กซ์เพรสโฉมใหม่ขบวนแรกที่ได้ปรับเปลี่ยนภายในเนื่องจากสถิติผู้โดยสารปี2558และ2559ที่เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ10.08 ทางรถไฟฟ้า Airport Rail Link จึงนำรถไฟฟ้าด่วนเอ็กซ์ s พรสี่ขบวนมาปรับปรุงภายในให้มีที่นั่งผู้โดยสารแบบเรียงยาวพร้อมทั้งติดตั้งเสาและราวจับเช่นเดียวกับระบบซิตี้ไ n e ์เพื่อให้จุผู้โดยสารมากขึ้นจากเฉลี่ย340คนต่อขบวนเป็น740คนต่อขบวนหรือเฉลี่ยจาก61,500คนต่อวันเป็น72,000คนต่อวัน รวมถึงมีการปรับเปลี่ยอุปกรณ์ภายในทั้งวัสดุปูพื้นและเพิ่มพื้นที่ยึดสำหรับรถวิวแชร์ของผู้พิการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมานาคมกล่าวว่าได้สั่งการให้ปรับระยะความถี่จากการเดินรถจาก12นาทีเหลือ10นาทีเพื่อให้ผู้ใช้บริการถึงปลายทางเร็วขึ้น รวมถึงหากระบบให้บริการมีความพร้อมมากขึ้นจะต้องปรับความเร็วรถจาก120กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็น140กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายในกุมภาพันธ์ปีหน้าค่ะ